วันนี้หัวหน้าที่ประชุมครม.หัวโต๊ะก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีวันนี้ก็เป็นคนเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเองนะฮะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจภาพรวมวันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยยืนยันได้มีการสั่งการให้ทุกกระทรวงเร่งดำเนินการช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาค่าครองชีพจากภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ดูแลพิเศษก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยนะฮะส่วนภาพรวมเศรษฐกิจสัญญาณตอนนี้ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องฮะปลายครึ่งหลังเนี่ยของปีนี้ดีกว่าครึ่งแรกแล้วปีหน้าดีกว่าปีนี้อีกทั้งหมดมาจากตัวเลขนักท่องเที่ยวสูงขึ้นการส่งออกสูงขึ้นการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นแล้วตอนนี้หลายประเทศสนใจมาลงทุนอยู่ระหว่างการเจรจานะสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนก็คือนี่แหละเรื่องเงินเฟ้อตอนนี้แหละนะก็เร่งให้เข้าไปดูแลตรงนี้แล้วตอนนี้นะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากนายกรัฐมนตรีการลงทุนมีหลายอย่างหลายประเทศหลายโครงการที่ผมยังไม่สามารถจะเชื่อในขณะนี้ได้อยู่ช่วงการเจรจาการศึกษาร่วมกันโครงการขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กจำนวนมากพอสมควรเพื่อรายงานจากฝ่ายเศรษฐกิจของเรานะครับในการติดต่อกับนักลงทุนต่างประเทศหรือประเทศที่เราได้มีการเพิ่มความสัมพันธ์ต่างๆเช่นซาอุดิอาระเบียอะไรเหล่านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วรัฐบาลก็ไม่นิ่งนอนใจต่อปัญหาเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะจะยิ่งค่าครองชีพของประชาชนอันนี้เราต้องแยกออกกันมาพิจารณานะครับเพราะส่วนนี้คือเศรษฐกิจระดับจุลภาคนะซึ่งประชาชนของเราจะมีรายได้น้อยอยู่นะครับเราให้ความสำคัญในเรื่องค่าครองชีพและก็ธุรกิจบางกลุ่มที่เปราะบางต่อจนผู้มีรายน้อยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนในการที่จะหามาตรการดูแลช่วยเหลือต่อไปนะครับแล้วก็นายกก็ไม่ได้พูดลอยๆนะยกตัวเลขที่เป็นผลลัพธ์จริงนะจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หลังเปิดประเทศนะโอ้ในอัตราเติบโตสูงขึ้นชัดเจนแล้วหลังจากนี้ไปปลายปีเนี่ยก็เต็มไปด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลายประเทศสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยมีแต่จะดีขึ้นแล้ววันนี้อีกหนึ่งตัวเลขที่ออกมายืนยันก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายศักดิ์สยามชิดชอบวันนี้เปิดเผยว่าได้รับรายงานปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศปี65นะฮะตัวเลขณ31กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองปริมาณผู้โดยสารขาเข้าออกของประเทศนะฮะทุกมิติการขนส่ง 2,5744 คนนี่คือตัวเลขถึง31กรกฎาคมนะสูงขึ้นนะกว่าค่าเฉลี่ยเดือนมกราถึงมิถุนายนนะซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 575,000 กว่าคนนะตัวเลขเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวนะ2ล้านนะแต่เดือนมกราถึงมิถุนาเนี่ยเฉลี่ยเดือนละ 500,000 ค่ะนึกออกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นไอ้ครึ่งปีแรกเนี่ยคนเข้ามาประเทศเราประมาณ 500,000 คนต่อเดือนค่ะแต่เดือนกรกฎาคมเดือนเดียวเนี่ย2ล้านคนโอ้โหเพราะฉะนั้นมันทะยานขึ้นมาเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์น่ะลองคิดดูสิเนี่ยเยอะมากอ่ะคิดแล้วเนี่ยเป็นเกิน 100% อ่ะเป็น 100% นะนี่คือตัวเลขจริงนะเพราะฉะนั้นทิศทางแนวโน้มคนเข้ามาทำอะไรเขาก็มาจับจ่ายใช้สอยมาท่องเที่ยวนะมาใช้เงินก็มีผลบวกต่อเศรษฐกิจแล้วทางอากาศสูงสุดก็คือทางเครื่องบินนะคิดเป็น 99% ตัวเลขก็มาจากสนามบินนานาชาตินั่นแหละนะซึ่งก็สะท้อนความเป็นจริงก็คือเห็นอยู่อ่ะมันท่องเที่ยวมาเยอะขึ้นจริงในช่วงที่ผ่านมานะฮะแล้วก็การเดินทางทางถนนเนี่ยนะก็มีนโยบายการเดินทางประเทศเพื่อนบ้านนะมุกดาหารไปสวรรณเขตนะเริ่มเปิดบริการไปแล้วหนองคายไปเวียงจันทน์อุดรไปเวียงจันทน์อุบลไปปากเซขอนแก่นไปเวียงจันทน์กรุงเทพไปเวียงจันทน์นครพนมไปท่าแขกอุดรนะไปท่าอากาศยานอุดรไปหนองคายไปวังเวียงนี่คือเส้นทางการสัญจรการคมนาคมนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ยืนยันว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมันไม่ได้บังเอิญมันมาจากการ 1. คลายสถานการณ์ 2. การบริหารจัดการรับมือการเดินทางที่อำนวยความสะดวกเขาแล้วก็ตอนนี้มองข้ามช็อตไปถึงปลายปีนะค่ะเพราะหลายประเทศในยุโรปเกิดปัญหาที่เราเห็นในข่าวต่างประเทศพอท่องเที่ยวมาเยอะคนทำงานสนามบินไม่พอมีปัญหาตอนนี้ให้ทางสนามบินเนี่ยไปแก้ปัญหาเตรียมเอาไว้เลยนึกดูกลัวถึงขนาดว่าคนจะมาเยอะเกินจนเรารับไม่ไหวคือมองข้ามเพราะฉะนั้นไอ้คนที่พยายามบอกประเทศไทยไม่มีใครมาแล้วประเทศไทยนักลงทุนนี้หมดนะคือไม่ได้ดูความเป็นจริงเลยตอนนี้เพียงแต่ว่าตอนนี้ที่
ที่ทุกข์ยากกันอยู่ก็คือผลพวงจากโควิดแล้วก็ราคาพลังงานที่มันสูงแล้วกระทบกันทั่วโลกของเรานี่ยังถือกระทบน้อยตรงนี้ก็ต้องเร่งแก้ที่นายกบอกแล้วได้กำชับไปว่าไอ้อัตราเงินเฟ้อนี่มันมาจากเรื่องพลังงานทำยังไงเรื่องค่าครองชีพเนี่ยนะแล้วก็วันนี้คุณศักดิ์สยามชิดชอบก็พูดถึงเรื่องกรณีที่การก่อสร้างสะพานที่พระราม2เนี่ยทานกับรถเนี่ยมันหล่นลงมานะเบื้องต้นก็คือผู้รับเหมาเนี่ยไม่ทำตามคำสั่งนะก็ให้ตั้งกรรมการสอบสวนแล้วว่าทำไมไม่มีการกั้นถนนหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยกรมทางหลวงใช้เวลา14วันนะแล้วในขณะนี้ยืนยันว่าดำเนินการอย่างถึงที่สุดแน่นอนแล้วก็กำชับไปทั่วประเทศแล้วนะให้ตรวจสอบตรวจตาให้ถี่ถ้วนในขณะเดียวกันเรื่องของนกแอร์ด้วยนะก็ให้มีการไปสอบสวนนะว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแล้วก็มีเวลาก็14วันเหมือนกันนะวันนี้อีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินของทางราชการนั่นก็คือโครงการที่ฝ่ายค้านไปยื่นปปช.แล้ววันก่อนให้เอาผิดนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์นะเอาผิดรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็คือการคัดเอกชนเนี่ยมาบริหารท่อน้ำ EEC ค่ะวันนี้นักข่าวไปถามรัฐมนตรีคลังนะคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์คุณอาคมเนี่ยนะคะวันนี้ตอบว่าเรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ในอำนาจของกรมธนารักษ์นะคะซึ่งทางคณะกรรมการเองเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ส่งข้อตรวจสอบกลับไปให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาอีกทีว่ามันมีประเด็นไหนบ้างที่มันยังค้างอยู่แล้วก็ต้องทำยังไงบ้างซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณอาคมบอกว่าเป็นหน้าที่ของกรมธนารักษ์ต้องไปพิจารณาว่าแล้วผลสอบออกมาเนี่ยมันมีความสอดคล้องกันไหมมันมีตรงไหนขัดแย้งกันบ้างส่วนการตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อเนี่ยก็จะอยู่ที่คณะกรรมการที่ราชพัสดุส่วนที่กรมธนารักษ์นะคะจะมีการลงนามกับวงสยามในวันที่3สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้คุณอาคมบอกว่าอันนี้ก็ต้องไปถามกรมธนารักษ์เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยยังไม่ทราบเรื่องนี้ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ทราบจากสื่อมวลชนนั่นแหละว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีการลงนามกันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ข้อเท็จจริงเนี่ยก็ต้องไปถามกับกรมธนารักษ์นั่นเองนะคะประเด็นนี้อัปเดตล่าสุดให้เลยก็แล้วกันนะฮะล่าสุดเนี่ยวันนี้2สิงหาคมศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับนะการดำเนินการในการเซ็นสัญญาท่อส่งน้ำภาคตะวันออกระหว่างกรมธนารักษ์กับบริษัทวงสยามก่อสร้างซึ่งกำหนดไว้ว่าจะเซ็นกันวันพรุ่งนี้ใช่3สิงหาตามกำหนดการที่ออกมาเลื่อนออกไปก่อนนะจนกว่าศาลจะมีคำชี้ขาดหรือคำสั่งเป็นอื่นกรมธนารักษ์จำเป็นต้องเลื่อนการลงนามในสัญญาดังกล่าวออกไปก่อนนี่เป็นการแจ้งด่วนมายังสื่อมวลชนนะค่ะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ก็จะยังไม่สามารถเซ็นได้ก็เลื่อนออกไปก่อนยังไม่เซ็นนะคะเลื่อนเป็นครั้งที่2แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกแล้วค่ะแล้วจริงๆไม่ต้องรอศาลนะจริงๆเนี่ยทำไมไม่ลองคิดว่าจะรีบเซ็นไปทำไมใช่ทำไมไม่รอศาลชี้ขาดก่อนศาลจะใช้วิธีพิจารณาโดยเร่งด่วนอยู่แล้วไงแล้วธนารักษ์เองเนี่ยไปยื่นข้อมูลที่ไปขอขยายศาลเนี่ยยื่นข้อมูลครบหรือยังแล้วให้ศาลท่านได้ตัดสินเหตุผลที่จะเซ็นด่วนเนี่ยก็คือถ้าเซ็นแล้วก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินประเดิมจากบริษัทเอกชนมันได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเซ็นกับใครด้วยแล้วมันไม่คุ้มกับค่าโง่ในอนาคตไงเออมันมีความเสี่ยงค่าโง่ค่ะนะซึ่งเลื่อนไปก่อนนี่ก็อนุโมทนาสาธุด้วยแล้วมันก็จะลดความเสี่ยงการติดคุกติดตารางด้วยนั่นแหละค่ะ